สวัสดีครับผมไวกิ้งจากไวเลอร์ท่าที่เข้านะครับและนี่อยู่ในงานช็อตโชว์2013แต่รอบนี้บูธจะมีความพิเศษนิดนึงเพราะวันนี้ผมจะพามาให้ทุกท่านได้รู้จักกับใช้คำว่าเป็นชุดคอนเวอร์ชั่นคิดชิ้นหนึ่งแล้วกันที่เรียกได้ว่าหลายๆคนจะเคยเห็นแต่ในอินเทอร์เน็ตแต่ว่ายังไม่ได้จับตัวจริงกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือ Flux Defense นะครับชื่อรุ่นจริงมันคือ Flux Rider นะครับจากแบรนด์ชื่อว่า Flux Defense นะครับผมซึ่งตัวคอนเซ็ปต์ของมันเบื้องต้นก็คือเขาจุดเริ่มต้นคือการที่เขาเนี่ยจะทำการเปลี่ยนปืนในตระกูล320หรือ M17 M18 ที่เรารู้จักกันดีเนาะเอามาเปลี่ยนด้วยการย้ายชุด FCU ย้ายชุดบนเอามาติดกับตัวแชสซีของมันนะครับเพื่อให้มันกลายเป็นเหมือนกับกึ่งๆปืน PDW นะครับ Personal Defense Weapon นะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาท่านไปดูตัวจริงกันนะฮะนี่คุณผู้ชมครับผมจะแจ้งก่อนรอบความจริงแล้วผมเป็นบิ๊กแฟนของแบรนด์นี้ด้วยอ่ะนี่คือหน้าตาของตัว Flux Defense นะครับแจ้งก่อนว่าเนี่ยนี่คือเปลี่ยนจากปืนพกตัวนี้ให้กลายเป็นตัวนี้นะฮะคราวเนี้ยแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่เขาค่อนข้างดีไซน์มาค่อนข้างแบบล้ำใช้คำว่าล้ำมากๆเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะพูดฟีเจอร์ทีละจุดนะจุดที่1ก็คือโอเคเขามีที่ติดดอทด้านบนนะก็คือเวลาที่สไลด์มันวิ่งเนี่ยตัวดอทมันไม่ได้วิ่งตามทำให้เวลาเราจับเป้าชัดเจนขึ้นนะอันนี้ยากโคง่ายๆนะคราวนี้เวลาเราพับเก็บมันจะเก็บได้แบบนี้สามารถนำไปใส่กับกระเป๋าสะพายใบเล็กๆได้อะไรอย่างนี้หรือบางคนคือใส่กับชุดสูทนะครับติดกระสาสะพายแล้วก็สามารถจะหนีแบบนี้ได้พอถึงเวลาก็สามารถหยิบขึ้นมาใช้งานได้นะครับผมตัวนี้จะมีรู QD ให้สำหรับติดล็อกกระสาสะพายนะครับนะนี่ล็อกกระสาสะพายตัวนี้ QD โอเคนะคราวนี้วิธีการใช้งานก็คือเมื่อถึงเวลาต้องใช้งานมันสามารถกางออกมาในทางเทคนิคมันไม่ใช่พันท้ายเป็นเบรสเอาไว้รองเฉยแต่ว่าเราใช้แทนพันท้ายได้แหละหลักการคือเมื่อเราหยิบขึ้นมาใช่ไหมเราแค่กดปุ่มนี้พอกดมาเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นพันท้ายแล้วก็สามารถจะประทับแล้วก็ทำการยิงได้เลยซึ่งพอเรามีพันท้ายช่วยมาแล้วเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะยิงในระยะไกลได้ดีขึ้นก็ตามการทดสอบก็คือแจ้งมาเลยว่าสามารถทำให้คนทั่วไปนี่แหละเมื่อติดตั้งชุดเบสตัวนี้แล้วเนี่ยคือสามารถทำให้ยิงหวังผลในระยะ50ถึง150เมตรได้สบายๆเลยขึ้นอยู่กับฝีมือคนยิงนะคราวนี้พอหลักการคือเราสามารถใช้อย่างนี้ถูกไหมแล้วคราวนี้ถึงเวลาใช้เก็บเราแค่กดแล้วก็พับกลับนะครับเดี๋ยวก็บอกให้ทุบก็สามารถที่จะเก็บแบบนี้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราเก็บไว้ในสูตรใช่ไหมพอถึงต้องการใช้ใช่ไหมเริ่มมาปุ๊บก็สามารถทำการยิงได้เลยนี่คือคอนเซ็ปต์ของมันนะครับฟีเจอร์ที่1ต่อมาตัวนี้เขาจะมีเซฟเซมิให้นะครับเป็นเซฟเป็นตัวหลักการบริหารกลไกคล้ายๆกับปืนตระกูล AR ที่เรารู้จักกันนะครับนั่นหมายความว่าสมมตินี่เซฟอยู่นะพอถึงต้องการจะยิงเราสามารถจะแบบกดแล้วก็ยิงได้เลยกดอย่างนี้โอเคนะอ่ะต่อมานะครับผมคราวนี้ส่วนฟีเจอร์สำคัญที่ตัวนี้ผมชอบมันมากๆก็คือเขาจะมีเหมือนกับที่เก็บซองกระสุนด้านหน้าถูกไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่แค่ที่เก็บอย่างเดียวมันทำได้มากกว่านั้นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเช่นถ้าผมต้องการปลดเฉยๆผมแค่กดตัวนี้ปลดแม็กได้เห็นไหมเอาใหม่นะปลดแม็กตรงนี้กดสามารถปลดแม็กนี่ได้โอเคหรือกดตรงนี้ปลดแม็กได้โอเคไหมอ่ะอันนี้คือกรณีที่ต้องการปลดแม็กเดียวนะปลดแม็กถอยหลังนะเห็นไหมอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติเราต้องการปลดตัวนี้เราสามารถเลือกได้ว่ากดแค่ครึ่งเดียวสมมติกดแค่ครึ่งเดียวมันออกแค่นี้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรากดลึกเข้าไปอีกทีนึงอ่ะมันจะปลดตรงนี้ออกมาดูนะเห็นไหมก็คือหลักการคืออย่างนี้มันเอาไว้กรณีที่ถ้าเกิดเราต้องการ emergency reload เราสามารถจะแล้วก็ยิงได้เลยนี่เป็นฟีเจอร์คร่าวๆของเจ้าตัวนี้ออกมานะฮะอย่างที่บอกย้อนไปทีนึงกดแค่ครึ่งเดียวปลดแค่ตัวหน้ากด2ตัวจะปลดตัวนี้ออกมาด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็จะใส่นี่คือคอนเซ็ปต์ของมันโอเคนะเรียกได้ว่าดีไซน์มาค่อนข้างล้ำสมัยมากๆนะครับแล้วก็จากการที่ได้ลองทดลองประทับยิงแล้วจะเห็นได้ว่ามันสามารถให้จะจับเป้าได้ไวกว่าที่คิดตอนแรกเราเป็นห่วงว่าเอ้ยเบรสมันจะสั้นไปหรือเปล่าพอมาลองจริงแล้วไม่สั้นฮะระยะกับกำลังดีเลยประมาณนั้นแล้วก็สามารถให้จะพับเก็บนะครับอ่ะประมาณนี้พับเก็บให้มีขนาดเล็กแบบนี้ได้นะครับย้ำอีกครั้งนี่คือชุดคิดที่สามารถเปลี่ยนจากปืนพกกระบอกนี้ให้กลายเป็นตัวนี้ได้นะครับไซส์ของมันจะเล็กกว่าปืนตระกูล PTC หลายตัวที่เราเคยเห็นในท้องตลาดแล้วก็แบรนด์นี้ตอนนี้เขาก็มีของแต่งมากมายแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสูตรหน้าใช่ไหมแล้วก็เป็นคันลังให้ด้วยคันลัง
อ่ะหรือตัวนี้เป็นทัมเลสที่ว่าพอเราจับก็สามารถจะวางนิ้วตรงนี้ได้นะครับอ่ะตัวนี้ก็มีรางติดไฟฉายทุกอย่างพร้อมและนี่ก็คือฟลักดีเฟนส์นะครับซึ่งในย้อนกลับไปสมัยก่อนเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เขาเปิดตัวออกมาตอนแรกเลยคลิปแรกสุดออกมามันคือตัวนี้นี่คือฟลัก MP17 มาพร้อมซองทุกอย่างครบเลยซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งว่าเดี๋ยวตัวนี้จะมีซองของมันตามมาอีกทีนึงหลักการของมันคือสามารถที่จะล็อกแบบนี้ด้วยระบบล็อกของ Safariland นะครับผมนี่สามารถล็อกขออนุญาตให้ดูเป็นระบบของเขาแล้วก็สามารถที่จะใส่ได้ปกตินะฮะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ก่อนแล้วก็มีปุ่มกดตรงนี้ก็สามารถที่จะกดแล้วก็ปลดขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเจนแรกตอนนี้ไม่มีผลิตแล้วนี่ได้จับตัวเจนแรกกันนะครับก็ผ่านยุคผ่านสมัยมาจนถึงกลายเป็นรุ่นนี้ในปัจจุบันแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าผู้ใช้งานต้องการติดอะไรให้มันล้ำๆหน่อยมันก็จะมีในส่วนของคู่กับซัพเพรสเซอร์รูปแบบนี้พอมาติดแล้วด้วยเซตของมันพอเวลาเราเอามาใช้งานจริงก็จะเห็นว่ามันมีความสลิกแล้วก็มีความคล่องตัวมากๆนะครับผมประมาณนี้ก็ขอฝากตัวฝากติดไปด้วยนะฮะอ่ะแล้วก็อีกแบรนด์นึงที่เจ้าของเดียวกันที่ทำออกมานะครับหลายคนอาจจะเคยได้ข่าวแบบคร่าวๆแล้วก็คือ ETQ นะครับสารห้ามเลือด ETQ ย่อมาจาก Everyday Carry Tourniquetนะครับผมเป็นคอนเซปที่เขาฉีกวงการออกมามากๆว่าเขาต้องการทำให้สารห้ามเลือดเนี่ยมันมีขนาดเล็กมากพอที่จะพกพาในชีวิตประจำวันได้เนื่องจากปัญหาของสารห้ามเลือดยุคเก่าคือมันไม่สามารถที่จะพกพาหรือว่าพาไปไหนมาไหนได้นี่ทำให้มันแบบง่ายขึ้นจะคล้องกับพวงกุญแจก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับผมซึ่งคอนเซปตัวเนี้ยดีมากๆพอดีตัวผมเองอ่ะผมก็เป็นสาวกแบรนด์นี้เหมือนกันผมก็ซื้อมาใช้ด้วยอ่ะเอาของผมสาธิตน่าจะง่ายกว่าวันนี้มันของใหม่โอเคนะก็คือคอนเซ็ปต์ตัวเนี้ยเราถึงเราใช้งานใช่ไหมเราดึงฟึ๊บออกมาก็สามารถที่จะใช้นี่ได้เลยเป็นทูนิเก้แล้วก็ดึงมีแถบดึงนี้ให้ดึงได้เลยเห็นไหมคราวนี้ด้วยคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาว่าเวลาเราขันก้านขันชะเนาะใช่ไหมแล้วพอถึงเวลาเราต้องการล็อกอ่ะถ้าเป็นสารห้ามเลือดยุคเก่าอ่ะมันต้องใช้การแบบล็อกกันนี้ทีนึงแต่เนี้ยเราแค่กดเรียบร้อยนั่นแหละล็อกก้านขาชะเนาะดีแล้วแล้วก็ตัวนี้จะมีแท่งเรืองแสงตัวนี้คือมันสามารถเวลาที่เราบิดแล้วเราหักอ่ะตัวนี้จะทำงานหลักการก็คือทำให้เวลาแบบในภาวะแสงน้อยหรือตอนที่เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอ่ะหมอจะได้ตรวจจับตรวจพบได้ว่านี่คือตำแหน่งที่ใช้สารห้ามเลือดอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยความที่เราไม่ได้มีตัวอย่างสารห้ามเลือดทั่วไปเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเอาให้ดูนี่คือขนาดสารห้ามเลือดมาตรฐานทั่วไปและนี่ก็คือตัวใหม่ที่เขาพูดถึงเห็นไหมมันเล็กอย่างนี้เลยอ่ะนี่คือจุดเด่นของเขานะครับผมเขาก็เป็นโปรดักที่เพิ่งทำออกมาเนาะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นแต่ว่าผมก็บอกเลยว่าจากการทดลองใช้ยอมรับเลยว่าของเขาไอเดียดีมากๆแล้วก็ใช้งานได้จริงเพราะว่าอย่างน้อยคืออย่างน้อยเราจะได้มีเซตเนี้ยเอาไว้แบบพกติดตัวเลยอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคและนี่ก็คือเวลาที่เข้ากับงานช็อตโชว์2023กับบูธของFlux Defense แล้วก็Snake Staff System นะครับผมที่ทำTourniquetตัวนี้ครับผม